Hello สวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ในClubhouseในห้องขายสินค้าไทยบน Amazon.com และก็ในวันนี้ครับเราลุยกันมาถึง EP ที่12กันแล้วหลายคนมากมายครับได้ติดตามอาจารย์กันมาเรื่องของการขาย Amazon ในClubhouseในแห่งนี้ครับอาจารย์เบนซ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขายสินค้าไทย Amazon คนแรกของประเทศไทยครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของสินค้าไทยที่มีโอกาสในการขายกันในวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของการสินค้าตัวหนึ่งครับที่ทุกคนได้รู้จักกันก็คือกระเป๋าหวายและสารนะครับในท็อปปิกตรงนี้อาจารย์จะเน้นขึ้นมาเลยครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อขายได้ 100,000 บาทต่อเดือนด้วยกระเป๋าหวายและสารบน Amazon แล้วสินค้ากับหน้าตากระเป๋าหวายที่มันขายได้หลักแสนเนี่ยหน้าตาอย่างไรวันนี้อาจารย์จะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นกันครับอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์มาเปิดเผยเนี่ยแล้วทำไมอาจารย์ไม่มาแล้วทำไมอาจารย์ไม่เก็บไว้ขายคนเดียวอันนี้เป็นคำถามที่อาจารย์โดนถามได้หลังมากอันนี้อาจารย์อธิบายทุกคนในตรงนี้นะว่าข้อสำคัญคือในส่วนตัวอาจารย์ก็มีสินค้าที่อาจารย์ขายอยู่แล้วอาจารย์ก็เหมือนว่าอาจารย์พอใจในสินค้าของตัวเองที่เจออยู่แล้วก็เติบโตของมันอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆอยู่แล้วหลักๆอาจารย์เจอโอกาสอีกเยอะมากที่มองว่าแบบถ้าเก็บไว้เนี่ยอาจารย์ว่าแบบถ้าเราเก็บไว้เราแล้วเราจะได้อะไรเกิดเราไม่ได้ทำมันก็เลยเลือกที่จะอยากให้คนอื่นๆที่ได้รับฟังอาจารย์เนี่ยได้เห็นโอกาสว่าเฮ้ยสินค้าบางตัวเนี่ยมันสามารถทำกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงในที่ตลาดที่มีชื่อว่า Amazon ครับดังนั้นก็จะขอแนะนำวิทยากรโมเดเลเตอร์อีกท่านหนึ่งก่อนนะครับขอแนะนำคุณเจริญเทียนตระกูลครับเป็นเจ้าที่เป็นดีของประเทศไทยครับคุณร่อนแนะนำตัวนิดนึงครับขอบคุณครับอาจารย์เบนสวัสดีนะครับทุกคนผมร่อนหรือเจริญเทียนตระกูลเป็นเจ้าหน้าที่จากทางเบลเยียระบบรับเงินระหว่างประเทศนะครับสำหรับตลาดออนไลน์ผู้ส่งออกและผู้ให้บริการระหว่างประเทศนะครับก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณรอนเดี๋ยวคุณรอนจะมาพูดคุยเรื่องของเกี่ยวกับการรับเงินจากการขายบน Amazon อย่างไรกันนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในหัวข้อคร่าวๆกันก่อนเลยกันครับว่า Amazon ที่อาจารย์คุยเนี่ยคืออะไรทุกครั้งที่อาจารย์ได้เปิดในสัมมนาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขอรีบคิดตรงนี้ทุกครั้งเพราะว่าหลายๆคนมากมายอาจจะเข้าใจว่า Amazon พอพูดเสร็จปุ๊บความคิดปิ๊งแรกก็คือว่าเฮ้ยอาจารย์เบนซ์ขายกาแฟเหรอเปิดแฟรนไชส์ Amazon ที่เป็นปตท.ใช่ไหมบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่นะครับที่อาจารย์ที่จะพูดเนี้ยไอคำว่า Amazon เนี่ยที่อาจารย์จะพูดก็คือให้คุณดูในโปรไฟล์ของอาจารย์ครับจะมีโลโก้ Amazon ก็คือ Amazon โลโก้ตัวนี้ครับเป็นตลาดค้าปลีกออนไลน์อันดับที่1ของโลกโดย Amazon.com เราจะคุยกันเป็นตลาดที่อเมริกาย้ำนะครับเป็นตลาดที่อเมริกามีผู้ซื้อป้วนเปี้ยนมาซื้อในแพลตฟอร์ม Amazon.com เนี่ยมากถึง300ล้านคนเลยทีเดียวนะครับย้ำนะครับมีผู้ซื้อมากกว่า300ล้านคนและทุกๆ1นาทีเนี่ยมีสินค้าขายออกมากถึง 4,000 ชิ้นเลยทุกๆนาทีแค่นาทีเนี่ยที่ผ่านไปปุ๊บ 4,000 ชิ้นออกไปแล้วนี่คือสถิติที่ Amazon เก็บมาให้ครับข้อสำคัญมีนักขายที่ทำการค้าขายในบน Amazon เนี่ยมากถึง2ล้านคนและมีนักขายคนไทยอยู่ประมาณเพียงแค่ 10,000 กว่าคนเพียงเท่านั้นเองอันนี้สถิติโดยประมาณนะแล้วทำไมทุกคนที่ฟังอาจารย์นี้ว่าเอ๊ะอาจารย์ผมพอเข้าใจแล้วว่า Amazon เป็นตลาดค้าปลีกออนไลน์เป็นหนึ่งของโลกแล้วทำไมสินค้าไทยเราต้องเข้าไปขายใน Amazon ล่ะมาฟังอาจารย์กันต่อครับผู้ซื้อในอเมริกาเนี่ยคือค่อนข้างจะเชื่อถือในตลาด Amazon มากย้ำนะครับค่อนข้างจะเชื่อถือในตลาด Amazon มากและข้อสำคัญนักขายหน้าใหม่เนี่ยสามารถขายได้ทันทีย้ำนะครับนักขายหน้าใหม่สามารถขายได้ทันทีเนื่องจากว่าทุกสินค้าเนี่ยเวลาไปอยู่ภายใต้ของแบรนด์ชื่อ Amazon เสร็จปุ๊บผู้ซื้อเนี่ยจะเชื่อถือทันทีโดยที่ไม่จำเป็นคุณต้องมีฟีดแบ็กต้องมีรีวิวอะไรให้มันมากเหมือนว่าต้องไปทำกระบวนการอะไรให้มากด้านหลังไม่ต้องครับลงเสร็จปุ๊บถ้าสินค้าคุณเป็นที่ต้องการยังไงสินค้าคุณเนี่ยมีโอกาสการขายได้แน่นอนครับและข้อสำคัญสินค้าไทยหลายตัวขายได้ราคาสูงยกตัวอย่างอย่างเช่นนมมวยไทยที่นวดไทยพักเครื่องรางของขลังนี้เป็นต้นก็สามารถขายได้ราคาสูงบน Amazon ด้วยเช่นกันดังนั้นฟังขนาดนี้ปุ๊บอุ้ยอาจารย์พอเข้าใจและเห็นโอกาสหน้าที่น่าสนใจแล้วการขายบน Amazon เนี่ยมีค่าใช้จ่ายประการใดบ้างนะค่าใช้จ่ายบน Amazon ครับก็จะมีอย่างดังต่อไปนี้นะครับอันแรกก่อนก็คือค่าธรรมเนียมรายเดือนครับคิดอยู่ที่ 39.99 เหรียญตีเป็นเงินไทยครับอยู่ประมาณ 1,200 บาทโดยประมาณนะดังนั้นก้อนนี้เป็นค่าเช่าร้านที่คุณได้เปิดร้านในที่อเมริกาโดยตรงนะอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมรายเดือนและข้อต่อมาครับค่าธรรมเนียม2ก็คือเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณขายสินค้าได้100เหรียญนะครับ100เหรียญ Amazon จะขอเก็บค่าคอมมิชชั่น 15% ย้ำนะครับ 15%หมายความว่าคุณขายได้100แล้วก็ลบกับ15เข้าว่าคุณจะเหลือ85เหรียญที่เก็บเข้ากระเป๋าของคุณไปนั่นเลยครับ ดังนั้นส่วนสำคัญก็คือโตออกมาว่าอาจารย์ผมเข้าใจแล้วมันมีค่าวางสินค้าไหมบน Amazon บอกเลยครับว่าไม่มีค่าวางสินค้านะครับและก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยโอ้อาจารย์ฟังขนาดนี้ดูดีมากเหมือนกันถึงได้เสียเดือนเพียงแค่นี้แต่ว่าโอกาสที่ได้ค้าขายบนตลาดอเมริกาในแพลตฟอร์มอันดับที่1ของโลกเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆแล้วการสมัครบน Amazon เนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจค้าขายบน Amazon ก็สามารถจดกันได้อันดับที่1ก่อนนะครับเอกสารที่1ครับที่คุณต้องใช้ก็คือเครดิตการ์ดนะครับย้ำนะครับเครดิตการ์ดก็คือในการสมัครก็คือตัดรายเดือนนี่แหละครับก็คือเครดิตการ์ดที่เป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดทุกกรณีครับคุณสามารถใช้ในการสมัคร Amazon ได้หรือเกิดใครมีบัตรเครดิตการ์ดสามารถใช้บัตรเดบิตการ์ดที่ผู้ตัดช้อปปิ้งออนไลน์ได้พวกนั้นก็ใช้ได้เช่นกันครับอันที่2ครับบัตรประชาชนสแกนหน้า1หลัง1ครับ4สีครับส่งไฟล์ไปให้กับทาง Amazon พิจารณาครับย้ำนะครับบัตรประชาชนต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลังให้เป็น4สีนะครับ4สีนะครับตรงนี้ก็ส่งเข้าไปให้กับเขาและอันที่3ครับคือ Bank Statement อันที่3ครับคือ Bank Statement ก็ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ลูกศิษย์ครับทำของกรุงเทพของแบงค์ธนาคารกรุงเทพนะครับคุณสามารถเอาบุ๊กแบงค์กรุงเทพครับไปขอ Bank Statement ได้โดยแจ้งเขาว่าขอทำ Bank Statement และข้อสำคัญครับก็คือแจ้งเขาว่าขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ข้อสำคัญสุดครับต้องแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ภาษาอังกฤษด้วยครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ที่เช็คเอกสารในการตรวจว่าคุณจะเข้าไปขายได้เนี่ยเขาเป็นเจ้าที่คนต่างประเทศดังนั้นเอกสารที่จะพูดว่าคุณสามารถเข้าไปขายได้เนี่ยคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะเมื่อคุณเตรียม3อย่างครับเครดิตการ์ดบัตรประชาชนแบงก์สเตทเมนต์เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปสมัครบน Amazon คราวนี้คุณก็สามารถจะเป็นนักขายบน Amazon ได้แล้วครับแน่นอนครับคำถามต่อมาหลังจากที่คุณเนี่ยได้แบบเตรียมเอกสารแล้วสมัครเข้าไป Amazon เสร็จปุ๊บอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าผมขายสินค้าได้เนี่ยแล้วผมจะรับเงินได้อย่างไรนะครับดังนั้นเรื่องของการรับเงินครับผมต้องให้คุณรอนครับเจ้าที่เปลเนี่ยมาอธิบายวิธีการรับเงินจากการขาย Amazon ให้นิดนึงครับขอเชิญคุณรอนครับครับอาจารย์เบนขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวผมวันนี้ก็จะมาคุยคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริการของเปลเนี่ยซึ่งเป็นระบบรับเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะมาช่วยเหลือผู้ขาย Amazon ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะคุยเป็นทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับว่าการที่สมัครเบลเนี่ยแล้วเนี่ยไปใช้งานกับ Amazon ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1เลยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือคนที่สนใจที่จะรับเงินจากตลาด Amazon นะครับก็สามารถสมัครบัญชีเบลเนี่ยได้นะครับซึ่งการสมัครบัญชีเบลเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับถ้าเกิดไม่มียอดก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยนะครับพอเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2นะครับก็จะได้รับไอตัวเขาเรียกว่า virtual account ซึ่ง virtual account ตรงนี้จากเบลเนี่ยก็คือจะเป็นบัญชีธนาคารในประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอเมริกาธนาคารอังกฤษหรือยุโรปต่างๆตรงนี้เนี่ย virtual account ตรงนี้เขาเปรียบเสมือนว่าเรามีบัญชีในประเทศนั้นๆเลยเราก็สามารถเอา virtual account ที่เป็นบัญชี USD นะครับเอาตัวเลขตรงนั้นเนี่ยไปใส่ข้อมูลนะครับเพื่อลิงก์กับตัว Amazon ของคุณเองนะครับในร้าน Amazon ของคุณก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการที่จะเชื่อมบัญชี Amazon กับบัญชีเบลเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่3สมมติว่าเราเริ่มทำการขายได้นะครับเรามาฟังคอร์สของอาจารย์เบนตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มไปลองทำจริงแล้วก็ขายได้หลังจากนั้นเนี่ย Amazon ก็จะทำการโอนเงินนะครับโอนเงินเข้าเบลเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอโอนเงินเข้าเบลเนี่ยนะครับเงินที่ว่าเนี่ยก็จะเข้า virtual account แล้วก็เงินจะเข้ามาที่บัญชีเบลเนี่ยของคุณนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วว่าจะต้องการทำอะไรบ้างคือเข้าสู่ขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4คือการที่จะถอนเงินจากบัญชีเบลเนี่ยของคุณถอนเข้าบัญชีที่เมืองไทยนะครับก็สามารถทำการถอนได้เลยหรือสามารถทำการถอนเข้าบัญชีซัพพลายเออร์ที่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือสามารถเอาเงินตรงส่วนนี้ไปใช้จ่ายซื้อขายออนไลน์ซื้อขายค่าโฆษณาออนไลน์ค่าสินค้าออนไลน์ก็ได้นะครับก็เป็นการจบขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยสำหรับของเบลเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะสอบถามนะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้มันดูฟังแล้วง่ายนะแต่มีค่าธรรมเนียมยังไงบ้างนะครับค่าธรรมเนียมของเบลเนี่ยจะมีที่2ส่วนหลักๆเลยนะครับก็คือส่วนแรกคือเป็น transfer fee 1% จากอเมริกาเข้าบัญชีเบลเนี่ยใช่ไหมครับก็เป็นค่าบริการในการใช้บัญชี virtual account ของเรานะครับจะคิด transfer fee อยู่ที่ 1% นะครับแล้วก็ส่วนที่2จากบัญชีเบลเนี่ยเวลาถอนเข้าไทยเนี่ยก็จะมีค่าบริการเรียกว่า conversion fee 2% เป็นค่าธรรมเนียมในการอัตราแลกเปลี่ยนเวลาทำการถอนนะครับจะคิดจาก อัตราแลกเปลี่ยนณตอนนั้นเลยก็คือคิดที่ 2% ซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้หลายๆคนที่สนใจแล้วก็อยากสมัครเบลเนียนะครับผมก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับกับผู้ที่มาฟังอาจารย์เบสในวันนี้นะครับก็จะได้รับในเรื่องของการเวฟนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในส่วนของ transfer fee 1% ถ้าเกิดสมัครจากลิงก์พิเศษตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจยังไงนะครับก็สามารถเก็บตัว QR code ที่อยู่ในโปรไฟล์ผมไว้ได้นะครับก็หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งขั้นตอนวิธีการใช้งานเบลเนียแล้วก็ตลาดออนไลน์ต่างๆที่ใช้เบลเนียได้นะครับรวมถึงลิงก์พิเศษที่ผมพูดถึงอยู่ด้วยนะครับผมโอ้แต่ฟังแล้วขอบคุณมากเลยครับคุณหลอนยังไงก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะใช้ระบบของการเก็บเงินของเบลเนียครับทางของอาจารย์กับคุณหลอนครับก็ได้ทำการพูดคุยกันว่าขอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนฟังในClubhouseเขาด้วยถ้าใครสนใจครับคลิกที่โปรไฟล์คุณหลอนครับตอนนี้ QR code ขึ้นแล้วใช่ไหมคุณหลอนขึ้นเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถกดสแกนได้ครับในแบบฟอร์มนี้กรอกเยอะไหมครับคุณรอนถามนิดนึงมันเยอะนะครับประมาณ 7-8 คำถามครับส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามทั่วไปเพื่อที่เราจะได้ทราบตัวธุรกิจของคุณเองแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับเยี่ยมเลยครับคุณรอนถ้าใครสนใจอยากได้โปรพิเศษที่อาจารย์เบนได้มาพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะครับให้คลิกที่โปรไฟล์ของคุณรอนเลยครับตรงนี้เซฟ QR code ครับแล้วสามารถสแกนก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็รับสิทธิพิเศษนี้กันเลยยังไงก็ขอบคุณคุณรอนมากครับที่นำสิทธินี้มาให้กับคนขับรถทุกคนครับยินดีครับโอเคขอบมากครับแน่นอนครับหลังจากที่เราได้เกริ่นกันแล้วครับว่าเรื่องของการรับเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้เราจะมาสู่ท็อปิกที่สำคัญกันแล้วก็คือการขายได้ 100,000 บาทต่อเดือนด้วยกระเป๋าหวายและสารบน Amazon แล้วกระเป๋าหวายเหล่านี้เนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรอยากถามทุกคนที่รับฟังด้านล่างนี้ครับบน Panel สวัสดีคุณแมทด้วยนะครับสวัสดีคุณก้าวสวัสดีคุณนิตานะครับและสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ด้านล่างด้วยครับถ้าใครด้านล่างครับกำลังติดคอยที่จะฟังอาจารย์ในหัวข้อนี้ครับขายได้ 100,000 บาทต่อเดือนด้วยกระเป๋าหวายสารบน Amazon ให้กดยกมือนิดนึงครับว่าคุณพร้อมจะฟังแล้วนะครับตรงนี้ฝั่งไหนทุกคนดูหน่อยซิว่ามีใครพร้อมจะฟังอาจารย์บ้างครับด้านขวาล่างครับสามารถกดปุ่มยกมือได้ครับมีมาแล้วครับตรงนี้ขอบคุณมากครับตรงนี้กดยกมือครับอาจารย์ไม่ได้เอาขึ้นมานะอันนี้เป็นการยกมือว่าทุกคนพร้อมแล้วที่จะมาฟังอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวอาจารย์ปิดการยกมือก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่สวัสดีคุณเดสเกตด้วยครับโอเคคราวนี้ขอบคุณมากครับเมื่อทุกคนพร้อมอาจารย์ก็พร้อมด้วยเช่นกันเรามาคุยในท็อปิกหัวข้อขายได้ 100,000 บาทด้วยกระเป๋าหวายสารบน Amazon กันเลยแน่นอนครับว่าในสิ่งที่สำคัญว่าแล้วทำไมเราต้องขายกระเป๋าหวายบน Amazon สิ่งสำคัญคืออย่างแรกก่อนกระเป๋าหวายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเทรนใน Amazon เนี่ยมานานมากย้ำนะครับมานานมากส่วนใหญ่คนขายเนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าหวายหรือกระเป๋าสารเนี่ยไม่ใช่คนไทยขายนะคนไทยขายน้อยมากอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าถามว่าอย่างคุณรอนคุณแม็กพอรู้ไหมครับว่าถ้ากระเป๋าหวายเนี่ยไม่ใช่คนไทยขายเยอะที่สุดคิดว่าประเทศไหนเป็นคนขายเยอะสุดครับคุณรอนก็น่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแถวๆนี้ป่ะครับอาจารย์ก็อยู่ในละแวกนี้เหมือนกันครับคุณแม็กจีนไหมฮะอาจารย์จีนไม่ใช่ครับไม่ใช่จีนใกล้ๆบ้านเรามากใกล้ก็น่าจะแถวลาวพม่าแถวนี้ไหมครับอาจารย์เวียดนามครับที่ขายกระเป๋าสารหวายมากที่สุดครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันน่าแปลกใจแต่ว่าพอผมไปดูในที่เวียดนามเนี่ยเขามีเรื่องการพวกจักสารเนี่ยเยอะเหมือนกันแต่คือบ้านเขานี่เขาจะมีพวกนักขายเนี่ยเขาไปประกอบพวกกลุ่มของพวกเหมือนเป็นแบบเนี่ยเป็นผู้ประกอบการด้านนี้โดยตรงแล้วก็เอาขึ้นขายเยอะมากส่วนว่าเราเนี่ยจะมองว่าแบบคิดว่าขายไม่ค่อยได้แต่จริงขายได้ดีมากในกระเป๋าหวายเนี่ยหรือคำว่าหวายเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Latin R A T T A N นะครับ R A W T A N Latin นะครับอันนี้คุณรอนอันนี้สะกดถูกต้องนะ Latin ถูกไหมครับคุณรอนถูกครับ Latin โอเคผมแค่ยืนยันในตรงนี้ไอ้ Latin ตัวนี้ครับที่เป็นเกี่ยวกับหวายเนี่ยมีการค้นหามากถึง 27,100 ครั้งต่อเดือนในอเมริกาเลยนะและในกราฟ Google Trend เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางเสียด้วยหมายความว่าสินค้าเกี่ยวกับหวายเนี่ยจะสามารถขายได้ตลอดทั้งปีย้ำนะครับสินค้าเกี่ยวกับหวายเนี่ยขายได้ตลอดทั้งปีดังนั้นแล้วกระเป๋าหวายหน้าตาแบบไหนเนี่ยที่ขายได้เป็นหลักแสนกันนะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากดังนั้นลองมาดูเลยครับว่ากระเป๋าหวายใบแรกเนี่ยคือกระเป๋าหวายหน้าตาอย่างไรนั่นมาดูกันเลยครับ อันนี้เป็นอันแรกก่อนนะกระเป๋าหวานอันแรกเดี๋ยวผมกดเข้ามาใหม่รอบนึงนะตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับอาจารย์เบนมาแล้วคุณรอนคุณแม็กกระเป๋าหวายใบนี้นี่เองคิดว่าคุณต่างกันบ้างไหมเวลาไปเดินในงานนะครับงานเทรดผมน่าจะเคยเห็นในงานเทรดโชว์ครับผมคุณแม็กถ้าเกิดกระเป๋าหน้าตาแบบนี้เราสามารถหาได้ในไทยไหมครับคุณแม็กหาได้ครับในพวกโพสต์ของช้อปปี้น่าจะมีเราพองัดกันได้นะมาฟังอาจารย์กันกระเป๋าหวายใบนี้ครับก็คือเขาจะใช้ถ้าเป็นแปลเป็นไทยก่อนแล้วกันก็คือกระเป๋าหวายสำหรับผู้หญิงครับ Rattan Black for Women ก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับกระเป๋าหวายนี่คือเน้นเลยว่าเฮ้ยกระเป๋าหวายใบนี้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นขนาดของกระเป๋าใบนี้ก็คือกว้าง 2.6 นิ้วยาว 7.5 นิ้วและก็สูง 4.9 นิ้วก็คือมาตรฐานของกระเป๋าแบบพวกสะพายข้างเอาว่ากันง่ายๆกันโดยสายเนี่ยจะยาวประมาณ26 นิ้วได้นะจากในภาพเนี่ยคุณรอนคุณแม็กคิดว่าราคากระเป๋าใบนี้ถ้าในเมืองไทยเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่200ครับอาจารย์200คุณรอนคิดว่าเท่าไหร่ครับได้ประมาณนั้นครับ200-300แต่เนี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับมาดูราคาขายบน Amazon กันราคาขายบน Amazon ครับกระเป๋าใบนี้อยู่ที่24 เหรียญครับ24ดอลลาร์ครับ24เหรียญตีเป็นเงินไทยอยู่ที่720 บาทต่อ1ใบครับจำนวนขายได้ต่อเดือนครับอยู่ที่170ชิ้นต่อเดือนย้ำนะครับ170ชิ้นต่อเดือนยอดขายอยู่ที่ 4,080 เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ 120,000 บาทครับคุณรอนคุณแม็กนี่คือกระเป๋าหวายครับนี่แต่ไงคุณรอนเจอกระเป๋าหวายอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยนี่กระเป๋าหวายอย่างเดียวครับคุณแม่เห็นกระเป๋าหวายเป็นไงครับกำลังเปิดช้อปปี้อยู่ใช่ไหมครับจริงๆก็ดูเกี่ยวกับหวายเยอะเหมือนกันฮะมันจะมีแบบที่นอนแมวที่เป็นหวายอะไรก็มีฮะอาจารย์ใช่เลยคราวนี้เรื่องของขอบคุณมากครับคุณแม่คุณรอนนี่คือกระเป๋าหวายเนี่ยถ้าเกิดใครดูโปรไฟล์ของอาจารย์นะทุกคนสามารถคิดดูโปรไฟล์อาจารย์นี่กระเป๋าหวายที่คุณเห็นเนี่ยเป็นกระเป๋าหวายสำหรับของผู้หญิงนะขนาดมาตรฐานมันก็คือกว้าง 2.6 นิ้วยาว 7.5 แล้วก็สูง 4.9 นิ้วนะสายยาวประมาณ26 นิ้วราคาขายอยู่ที่ 24 เหรียญประมาณ720 บาทขายได้170 ชิ้นต่อเดือนตีเงินตีดอลลาร์ 4,080 เหรียญตีเงินไทยครับอยู่ที่ 1.2 แสนบาทนะครับแล้วก็ประมาณ 120,000 บาทครับนี่คือกระเป๋าหวายของเราแน่นอนครับว่านอกเหนือจากกระเป๋าหวายเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วกระเป๋าหวายแบบนี้เนี่ยกระเป๋าหวายแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีแบบอื่นบ้างไหมอาจารย์ที่ไม่ใช่เกิดว่าเราขายแบบไม่ใช่กระเป๋าหวายล่ะเพราะแน่นอนบางคนอาจจะไม่สะดวกแบบส่งแบบกระเป๋ามีแบบอันแบบมันแบบเฉพาะกลุ่มไหมมาดูอันที่2กันครับเรามาดูกันนั่นจะมีใครถ่ายได้ไหมเนาะโอเคเหมือนเดิมอาจารย์จะออกแล้วเข้ามาใหม่แทนคืออะไรครับคุณรอนคุณแม็กนี่ใส่แก้วป่ะครับไม่ใช่ครับอาดแก้วป่ะครับไม่ใช่ครับใหญ่กว่านั้นครับใหญ่กว่านั้นเป็นเหมือนที่ใส่อาหารอาจารย์ใช่ก็เหมือนคือในใช่เป็นถาดอาจจะเป็นถาดใหญ่ๆแบบว่าเหมือนแบบจะเห็นว่ามันจะมีหูคิ้วด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมมันจะมีที่ถืออยู่ตัวนี้เนี่ยที่ในอันนี้อาจารย์ก็ไม่น่าจะว่าจะเรียกยังไงก็เรียกตะกร้าหวายแต่ว่าเมื่อกี้เกิดที่คุณมาพูดมาก็น่าสนใจคือเป็นเหมือนแบบที่ถาดใส่อาหารแล้วกันนะเป็นถาดใส่อาหารในศัพท์ของใน Amazon นี่จะใช้คำว่า round lantern นะครับ round round ที่แปลว่าวงกับวงกลมครับตรงนี้round ที่เป็นround lantern นะครับก็โดยในตัวของสินค้าตัวนี้ครับขนาดความกว้างครับคือประมาณ 16.9 นิ้วยาว 16.9 นิ้วและสูง 2.36 นิ้วแน่นอนคุณรอนคุณแม็กครับที่เห็นภาพในสินค้าเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าราคาของบ้านเราเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคิดเป็นเงินไทยคิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับคุณรอน200ประมาณ200ครับผม200นี่คือสุดๆแล้วคุณแม็กผมว่าประมาณสัก300-400อาจารย์300-400นะโอเคขอบคุณมากครับคุณรอนคุณแม็กมาฟังกันราคาขายของ ชิ้นเนี้ยที่ใน Amazon อยู่ที่ 41.99 เหรียญอีกรอบหนึ่งนะราคาขายอยู่ที่ 41.99 เหรียญตีมเงินไทยอยู่ที่ 1,260 บาทขายได้ต่อเดือนนะขายได้จำนวน737 ชิ้นและยอดขายอยู่ที่ 39,46 เหรียญตีเงินไทยประมาณ 928,380 บาทครับคุณรอนคุณแม็กกับถาดใส่อาหารหวายครับถาดใส่อาหารครับตรงนี้คุณแม็กไปช็อปปี้กันต่อไหมครับจริงๆไอ้ถาดเนี้ยผมเคยหาที่อาลีบาบาจะเป็นไม้ไผ่ที่เป็นแบบใส่อาหารอาจารย์ที่ขับลอยน้ำครับที่เขาถ่ายแล้วก็ลอยน้ำครับก็น่าจะประมาณนี้เหมือนกันจริงๆบ้านเราก็มีแต่มันต้องมีดูต้องรู้จักแหล่งนะคือในความคือเรียกว่าในหวายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระเป๋าเดียวอย่างที่อาจารย์มานำเสนอเนี่ยคืออย่างเนี้ยถาดรองอาหารแบบหวายแบบขนาดใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าก็เป็นกลุ่มนี้เฉพาะแต่ข้อเสียคือก้างยาวพอสมควรประเด็นในการจัดส่งพวกเหล่านี้บางคนถ้ามองแล้วว่าเฮ้ยเกิดฉันเล่นกลุ่มหวายแบบที่มีขนาดกว้างยาวสูงมากนะแนะนำครับก็คือส่งทางเรือนะครับส่งทางเรือแล้วก็บวกไปทางอากาศในบางส่วนในการขายในกรณีเกิดคุณขายสินค้าบน Amazon โดยใช้รูปแบบของ FBA หมายความว่าคือคุณส่งสินค้าไปสต็อกที่ใน Amazon เวลาขายของได้ Amazon จัดส่งให้ครับที่ในอเมริกาดังนั้นในเรื่องไอตัวนี้ครับตะกร้าหวายค่อนข้างเป็นหนึ่งในโอกาสที่น่าสนใจครับเอาล่ะคราวนี้มาต่อประเด็นต่อมาเนี่ยถ้าอยากถามคุณรอนคุณแม็กครับตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าหวายเนี่ยถ้าเราจะไปขายบน Amazon ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยคุณรอนคุณแม็กจะคิดถึงสินค้าตัวไหนครับเอาเงียบไปหมดเลย ชิ้นแบบว่าเกิดหวายแบบเล็กๆที่เราจะขายบน Amazon คิดถึงอะไรสินค้าที่รองแก้วได้ไหมอาจารย์ที่รองแก้วไม่ใช่นะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าหวายที่อาจารย์กำลังสื่อสารจากนี้ไปถ้าเกิดมาสินค้าตัวเนี้ยน้ำหนักเพียงแค่15 กรัมต่อชิ้นล่ะคุณแม็กคุณรอนน้ำหนักแค่15 กรัมต่อ1ชิ้นคิดว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรเบามากเบามากนะโอเคมาดูที่อาจารย์เฉลยกันแทนอะไรเอ่ยต่างหูครับใช่ครับต่างหูที่มีแบบว่าที่ทำมาจากหวายนี่ไงอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าเฉพาะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามกันไปเลยตอนที่อาจารย์ทำการบ้านแบบเฮ้ยเจ๋งมากเลยกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาเลยฮะที่เป็นเกี่ยวหวายอันนี้หวายสามารถมาอยู่เป็นต่างหูได้ต่างหูหวายก็ขายได้นะอาจารย์ใช่เลยถูกต้องนี่สิแล้วคราวนี้น่าสนใจต่อภาษาอังกฤษตัวนี้เขาใช้คำว่า latten earring นะครับ latten earring ก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวต่างหูของเกี่ยวกับที่ทำมาจากหวายความน่าสนใจคือว่าเขานักขายคนนี้เขาไม่ได้ขายชิ้นเดียวเขาขายเป็นเขาเรียกเป็นแพ็คการขายหมด4คู่ก็คือจากภาพที่คุณเห็นเนี่ยคือคนซื้อ1คนก็จะได้หมด4คู่นี้คุณร้อนคุณแม็กถ้าเกิด4คู่เนี่ยหาในเมืองไทยถ้าเกิดซื้อครบ4คู่เนี่ยคิดว่าเราต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ในเมืองไทยผมว่าน่าจะอันละ100ครับอันละ400มา400นะครับตรงนี้แล้วคุณแม็กล่ะครับผมว่าชุดละ30100ครับ4 ชุดนะ4 ชุด4 อัน100ประมาณนี้กันมันก็เป็นไปได้นะแม่คุณรอนของคุณแม็กก็เป็นไปได้ทั้งหมดคราวนี้มาฟังกันในตัวนี้ครับต่างหูนักขายคนนี้ขายหมด4คู่ก็คือใครซื้อเสร็จปุ๊บได้4คู่นี้ไปน้ำหนักต่อ1คู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15 กรัมต่อ1ชิ้นเองค่อนข้างเบามากเบาจริงราคาขายครับเซตนี้ครับ4คู่อยู่ที่ 11.99 เหรียญอีกรอบหนึ่งนะราคาขายอยู่ที่ 11.99 เหรียญตีเป็นเงินไทยอยู่ที่360 บาทครับเงินไทยอยู่ที่360 บาทแล้วขายได้จำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนมาฟังกันต่อเลยขายได้ครับจำนวนทั้งหมด 3,523 ชิ้นยอดขายทั้งหมดเป็นดอลลาร์นะอยู่ที่ 240 เหรียญตีเงินไทยโดยประมาณครับ 1.2 ล้านบาทครับคุณรอนคุณแม็กขายดีมากขายดีจริงๆต่างหูนะครับเนี่ยต่างหูใช่ครับถูกต้องตอนทำกันบ้านเฮ้ยมัน Amazing มากเลยฮะปกติเราจะไปดูพวกแบบของแบบต้องแบบเป็นชิ้นอย่างที่รองแก้วคลาสสิกมากบ้านเราแต่จริงมันการแข่งขันสูงมากที่รองแก้วมันไม่เวิร์กเลยเหมือนกันดังนั้นมันก็ต้องพยายามอีกตลาดหนึ่งปกติเขาแพ็คกันยังไงครับต่างก็แล้วแต่คือคุณแม็กจะทำแบบไหนจะทำเป็นแบบกล่องแพ็กเกจจิ้งอย่างดีก็ได้เป็นแบรนด์คุณแม็กก็ได้หรือจะเป็นหีบห่อง่ายๆก็ได้แล้วแต่ได้หมดเริ่มเห็นภาพนะดังนี้นี่เลยต่างหูแบบเฮ้ยแบบมันเหลือเชื่อเลยอยากให้ทุกคนได้มันได้ไอเดียเพิ่มเติมด้วยคราวนี้หลังจากที่คุณแม็กได้เห็นแล้วนี้แบบโหอันนี้ได้ไอเดียมากขึ้นไหมคุณแม็กได้ไอเดียอยู่ครับเพราะเมืองไทยผมว่าคือหวายก็ไม่ค่อยมีคนนิยมมาทำเป็นเครื่องประดับส่วนมากจะไปทำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอะไรมากกว่าใช่เลยครับส่วนใหญ่ผมก็เลยนึกว่ามันจะขายได้ไหมนี่ไงเราได้มาได้ไอเดียจากอาจารย์กันนั่นแหละคราวนี้หลายคนตรงนี้ครับหลังจากได้ฟังอาจารย์ถ้าใครที่มีคำถามประการใดก็สามารถกดปุ่มกดที่โปรไฟล์อาจารย์ครับกดจรวดส่งคำถามมาได้กันเลยนะครับตรงนี้แล้วอย่าลืมนะครับทุกคนใครยังไม่กดติดตามขายสินค้าไทยบน Amazon.com ด้านซ้ายบนครับก็สามารถกดจิ้มกันได้เลยครับในท็อปิกคอนเทนต์ในเนื้อหาดีๆแบบนี้ครับก็จะมีส่งมอบให้กับทุกคนครับในทุกสัปดาห์ที่อาจารย์จะมาหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจมาบอกแบบนี้กันครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยคราวนี้เราก็จะกลับมาที่กระเป๋ากันแล้วนะครับกระเป๋าแล้วกระเป๋าเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรต่อมาดูกันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอากระเป๋ามาคุณรอน่าจะติดนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม็กมาคุยผมแป๊บหนึ่งมาแล้วคุณแม็กเห็นกระเป๋าไหมคุณรอนโอเคมายังครับผมโอเคเยี่ยมครับคราวนี้กระเป๋ามาอีกแล้วเอาล่ะนี่เลยกระเป๋าทรงนี้นะใหญ่ใหญ่นิดนึงนะดูจากลักษณะหาได้ไหมคุณรอนคุณแม็กได้ครับอันนี้ผมเห็นเยอะอยู่นะครับเยอะเลยใช่ไหมเอาล่ะน่าสนคุณรอนว่าไงครับได้ครับได้นะตรงนี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนในตรงนี้ครับในคีย์เวิร์ดที่เขาใช้กันเขาก็จะใช้คำเพิ่มเติมครับก็คือกระเป๋าหวายหรือกระเป๋าที่ทอจากมือเขาใช้คำว่า hand woven เดี๋ยวคุณลองนะตัวที่สะกดไง hand woven ผมไม่ชัวร์อะไร hand woven hand woven เหรอวูเบิลป่ะไม่แน่ใจวูเบิลใช่วูเบิลโอเคเยี่ยมครับเขาใช้คำว่า hand woven round latten นะครับ hand woven round latten นะครับในส่วนนี้ครับเป็นกระเป๋าหวายที่ทำจากทอมือนี่แหละที่คุณเห็นอยู่ครับเป็นกระเป๋าในตัวสีค่อนข้างออกไปโทนสีเทาๆออกขาวๆเล็กน้อยแต่เป็นโทนเทาพอสมควรครับขนาดกระเป๋าครับกว้าง 2.6 นะครับสูง 7.9 นิ้วนะและก็สายยาวประมาณ26 นิ้วถามคุณแม็กคุณรอนครับคิดว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยราคาขายเมืองไทยน่าจะประมาณเท่าไหร่200-300ครับประมาณเนี้ย300ครับคุณรอนน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับกระเป๋าใบนี้ประมาณ200เนี่ยครับ200เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาฟังกันว่าราคาขายบน Amazon เท่าไหร่กันราคาขายบน Amazon ครับอยู่ที่31.89 เหรียญอีกรอบหนึ่งนะราคาขายบนซอนอยู่ที่ 31.89 เหรียญตีเงินไทยอยู่ที่960 บาทย้ำไหมครับ960 บาทต่อ1ใบที่ขายบนเมซอนจำนวนยอดขายต่อเดือนครับที่ขายได้อยู่ที่ 1,608 ชิ้นครับ 1,608 ชิ้นครับและยอดขายตีเป็นดอลลาร์ครับอยู่ที่ 51,279 เหรียญตีเงินไทยครับอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทครับนี่คือกระเป๋าใบสีขาวนี้ครับขายดีมากเลยครับดีแบบไม่น่าเชื่อจริงๆแบบเฮ้ยแค่เปลี่ยนแค่นี้นะโอ้ ฮัลโหลเมื่อกี้มีสายได้ยินแล้วนะในกระเป๋าใบนี้ที่คุณได้เห็นอยู่ค่อนข้างเลยว่าโอ้แบบมันคือตัวอาจารย์บอกเลยครับว่าแบบตอนที่ทำไปว่าเฮ้ยแบบแค่สีมันเปลี่ยนแค่จากปกติเห็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่พอเรามันโทนเทาแบบนี้แบบออกแนวแฟชั่นมากขึ้นอีกนิดนึงแบบจำนวนยอดขายนี่คือขึ้นทันทีเลยคุณแม็กคุณรอนพอเห็นภาพอะไรไหมคุณแม็กพอเห็นภาพครับก็คือจะมีหลายสีใช่ไหมครับใช่ใช่ถูกต้องดูโทนหมายว่าถ้าคุณแม็กจะขายเนี่ยหาโทนสีแบบนี้ก็พอแล้วอย่าเป็นโทนอื่นนะไม่ใช่โทนชมพูโทนน้ำโทนแบบอะไรบ้าๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะขายไม่ได้ขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องขายหลายสีก็ได้นะจริงๆก็เน้นสีเดียวเลยก็ได้แล้วก็เน้นอย่างเดียวโอเคแล้วแม้ต้นทุนเราจะสูงขึ้นโอเคขอบคุณมากครับคุณแม็กคุณรอนฮะคุณว่าไงคุณรอนสีแบบธรรมชาติเลยเนาะใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะเดี๋ยวถ้าเกิดคนยกมือครับเดี๋ยวคอยไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะมาคุยกันนะขอบคุณมากครับที่ยกมือขึ้นมาถามกันใครมีคำถามก็สามารถกดปุ่มรีเควสได้นะครับกดปุ่มส่งจดหมายกันมาได้เลยครับตรงนี้คราวนี้หลายคนมากมายครับก็หลังจากที่ได้คุยเห็นแบบกระเป๋าใบนี้ 1.5 ล้านเลยอาจารย์แล้วทุกคนในที่นี้ครับคุณรอนคุณแมทและทุกคนที่อยู่ด้านล่างครับอยากรู้ไหมครับว่าไว้แบบไหนครับที่ขายได้สูงมากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปมีใครอยากรู้บ้างครับนี่คือตัวท็อปที่สุดแล้วของไว้แล้วนะครับแล้วทุกคนด้านล่างครับตรงนี้อยากรู้กันนะผมคิดว่าทุกคนแบบเฮ้ยนึกว่าไว้1ล้านบาทมันเจ๋งแล้วนะแต่ถ้าเกิดไว้10ล้านล่ะเฮ้ยมันบ้าไปแล้ว10ล้านมีเด้ออาจารย์มาดูกันเลยนี่คือสินค้าอันดับที่1ของหวายที่อาจารย์ทำกันบ้านมานะสินค้าตัวนี้ก็คือเชื่อว่าหลายคนไม่คิดถึงมันแน่นอนครับมันก็คือแอนทันทันเดี๋ยวออกไปแป๊บหนึ่งก่อนนะกลับเข้ามาเห็นสินค้าแล้วเดาได้ไหมคืออะไรคุณรอนคุณแม็กเก็บกล่องครับที่กล่องใส่อะไรสักอย่างที่ว่าไว้ใส่อะไรเอ่ยมีใครพอเดาได้บ้างคุณรอนคิดว่าอันนี้คืออะไรครับถุงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ไม่ในหวายตัวเนี้ยน่าจะเป็นของแห้งป่ะครับไม่อันนี้อธิบายครับเป็นตะกร้าหวายไว้สำหรับใส่ผ้าที่ซักครับเป็นตะกร้าที่ไว้ใส่ผ้าสำหรับที่ซักโดยนักขายคนนี้ขายตะกร้าเนี่ยครับขนาดกว้าง12นิ้วยาว22แล้วก็สูง24นิ้วนะครับเขาจะแถมผ้าที่เป็นคอตตอนในการแบบว่าห่อหุ้มตรงข้างในไปด้วยจะสังเกตถ้าสังเกตผ้าดีครับจะมี2ช่องเห็นไหมจะมีแล้วก็มีถุงให้ด้วยอีกสองใบนะครับแยกเป็นเหมือนแบบผ้าแห้งหรือว่าจะเป็นพวกอย่างชุดชั้นในหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้านี้เป็นต้นโดยในท็อปิกตรงนี้ครับเขาเน้นเลยว่าในตัวของตะกร้าเนี้ยสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า50กิโลเห็นภาพแล้วใช่ไหมนี่คือสินค้าของตะกร้าเอาไว้ใส่ผ้าประมาณนี้ครับดังนั้นเมื่อรู้แล้วเนี่ยคุณรอนคุณแม็กลองเดากันดีกว่าว่าถ้าเกิดสินค้าตัวเนี้ยในเมืองไทยถ้ามีจริงๆเนี่ยคิดว่าราคาเท่าไหร่น่าจะ500-600ป่ะครับ500-600นะครับตรงนี้คุณแม็ก400อาจารย์400นะนี่400เต็มมานะเราลองมาดูกันครับว่าตัวของกระเป๋าหวายวันนี้ราคาขายเท่าไหร่นะครับก็คือราคาขายอยู่ที่ดอลลาร์นะ51.99เหรียญนั้นนะครับ51.99เหรียญตีเงินไทยครับอยู่ที่ 1,570 บาทครับ 1,570 บาทครับต่อ1ใบนะจำนวนขายต่อเดือนครับจำนวนขายต่อเดือนครับอยู่ที่ 7,626 ชิ้นยอดขายดอลลาร์อยู่ที่ 396,475 ดอลลาร์ตีเงินไทยครับอยู่ที่11ล้านบาทครับคุณรอนคุณแม็กตะกร้าใส่ผ้าหวายนี้นี่เองขายได้เยอะมากหวายนี่แบบหวายสะดุ้งกันเลยอาจารย์ครับถ้าเขาขายในเดือนละ 7,000 ชิ้นต่อเดือน อนคือเขาเอามาจากไหนเยอะแยะครับก็คงจะมาทางจีนอ่ะไม่จีนก็คงหาซัพพลายจากที่หนึ่งที่เขาผลิตมาส่วนอย่างพวกนี้ก็ส่งทางเรือส่งทางเลยจริงๆหวายเป็นหนึ่งในตระกูลสินค้าที่มันขายได้ตลอดต่อเนื่องแล้วแต่ว่าใครทำกันบ้านดีๆก็คือมันขายได้ตลอดอยู่แล้วก็หลังจากที่หลายคนได้ฟังแล้วครับว่าในสินค้ากระเป๋าหวายเป็นไงบ้างครับคุณรอนคุณแม็กได้ฟังกันแล้วมันน่าสนใจมากตัวเลยนะครับสินค้าหวายมันใกล้ตัวคุณเรามากเลยนะปกติถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบอย่างเงี้ยตะกร้าหวายอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าคอสมันอะไรประมาณเท่าไหร่เงี้ยเรามีวิธีการประเมินคร่าวๆนะว่ากล่องมันใหญ่ขนาดเนี้ยมันส่งแพงไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ขอบคุณมากคุณแม็กที่ถามคำถามมาก็ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์เห็นโอกาสตรงนี้อาจารย์ทำไงก่อนก็จะไปดูก่อนว่าหาซอสก่อนเลยหาแหล่งสินค้าหรือว่าที่ไหนในเมืองไทยมีผลิตเกี่ยวกับหวายบ้างก็จะเอาแบบนี้ไปให้เขาดูเอาแบบนี้เขาดูว่าพี่ถ้าเกิดทำกับตะกร้าหวายแบบเนี้ยประมาณเท่าไหร่ก่อนอันนี้ยังไม่รวมผ้าเลยนะเอาแค่ตะกร้าเดียวก่อนว่าถ้าตีอย่างเนี้ยถ้าเกิดผมอยากทำสัก100-200ชิ้นเนี่ยพี่จะคิดประมาณเท่าไหร่ก็ดูต้นทุนนี้เป็นหลักก่อนก็ประหยัดขาสัก3 ถึง 5เจ้าก่อนประมาณนี้คุณแม่พอเห็นภาพนะครับอันนี้พอเห็นภาพต้องเสนอก็ไปนำเสนอก่อนอย่างอาจารย์นี่บางทีก็เอาภาพจากคู่แข่งเนี่ยไปที่โรงงานว่าเนี่ยแบบอาจารย์มันก็ไม่เคยจับสินค้าลูกแข่งนะเอาแต่รูปภาพมาแล้วส่งให้โรงงานโรงงานตีหน่อยสิว่าเกิดสินค้าตัวเนี้ยต้นทุนประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็คือมีแบบว่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าราคานี่ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับก็ในตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดใครที่ฟังด้านล่างครับถ้าเกิดชอบในเนื้อหาที่อาจารย์เบนได้พูดเมื่อสักครู่ครับเกี่ยวกับเก๋าหวายที่ขายได้ราคาหลักแสนถึงหลัก10 กว่าล้านบาทเลยครับตรงนี้กดยกมือให้เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรอาจารย์เบนกันหน่อยครับอันนี้ด้านขวาครับอันนี้กดยกมือกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการได้ทำคอนเทนต์เนี่ยครับผมมีใครยกมือหาอาจารย์บ้างไหมเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับคุณฮาบิครับตรงนี้อาจารย์น้ำตาไหลเลยมีคนชอบในคอนเทนต์อาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนคุณสุดลางนะครับตรงนี้แล้วขอบคุณนะครับตรงนี้คุณคริสด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครที่ได้ฟังอาจารย์แล้วนะครับแล้วก็มองแล้วว่าแบบโอ้ยอาจารย์ในโอกาสในการขายบน Amazon เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยอาจารย์มีในคลาสเรียนอะไรต่างๆที่อยากจะแนะนำผมบ้างไหมแน่นอนอาจารย์ก็มีในคลาสเรียนถ้าเกิดใครอยากจะหาเงิน Amazon อย่างจริงจังอาจารย์ในเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะ25-26อาจารย์จะมีคลาสเรียนครับเรียกว่าขาย Amazon 4 ประเทศครับอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นครับเราจะไปลุยด้วยกันครับโดยในเสาร์อาทิตย์นี้ครับเราเริ่มเรียนตั้งแต่ประมาณ 9:30 ครับถึง 4:00 น.โดยในตรงคลาสเรียนนี้อาจารย์จะพูดถึงเกี่ยวกับทั้งวิธีการสมัครวิเคราะห์การตลาดเทคนิคการตลาดต่างๆที่อาจารย์ได้เก็บประสบการณ์ต่างจากของจริงครับลงมือจาก0 ถึง 100,000เหรียญเนี่ยคือทำอย่างไรก็จะมาบอกทุกคนทั้งหมดเลยครับดังนั้นใครที่สนใจอยากจะหาเงินจริงจังครับก็เพียงแค่แจ้งมาจากว่าขับเฮาเนี่ยอาจารย์ก็มีสิทธิ์ราคาพิเศษด้วยนะราคาจากปกติหน้าเว็บครับจะอยู่ที่ 9,900 บาทครับก็จะลดพิเศษขับเฮาอยู่ที่ 6,900 บาทและได้สิทธิ์โคชชิ่ง30 นาทีจากอาจารย์เบนซ์มูลค่า 25,000 บาทอีกด้วยดังนั้นเกิดใครที่สนใจครับก็สามารถทักไลน์ ID ของอาจารย์นะครับคลิกที่โปรไฟล์ของอาจารย์ครับเพิ่มไลน์แอดของอาจารย์เข้าไปแล้วก็ทักได้เลยครับว่าสนใจเข้าคอร์สเรียนของอาจารย์เบนซ์และมาจากขับเฮาก็รับสิทธิ์ราคาพิเศษนี้ได้เลยครับดังนั้นก็คือตรงนี้จะเป็นโปรให้สำหรับของคนที่ฟังในขับเฮาเท่านั้นเลยนะครับตรงนี้ทุกคนถ้าเกิดสนใจก็ติดที่โปรไฟล์ได้เลยครับเอาล่ะก็จะมาช่วงของ Q&A แล้วครับถ้าใครมีคำถามประการใดครับสามารถกดยกมือนะครับตรงนี้ขึ้นมาสอบถามกันได้เลยครับเกี่ยวกับการขายบน Amazon หรือเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าหวายหรือเรื่องเกี่ยวกับไอ้ด้านอื่นครับตรงนี้ก็สามารถมาสอบถามได้เลยครับคุณก้าวเรามาพูดคุยหน่อยไหมคุณก้าวอันนี้ขอบคุณมากครับที่ได้มาฟังกันนะคุณก้าวเมื่อกี้เห็นคุณก้าวได้ติดตามอาจารย์มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะขอบคุณจริงๆถ้าสะดวกขึ้นมานะครับตรงนี้คุณก้าวได้มาพูดคุยในบนแพนนอลด้วยกันมีคุณไพบุญนะครับตรงนี้ขึ้นมาต่อคุณพาบุญขึ้นมาก่อนคุณไพบุญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ สินค้าพวกเสื้อนะครับเสื้อแฮนด์เมดนะครับเสื้อครับผมครับจะสะดวกการใช้หรือว่าจะใช้พวกอุปกรณ์ภายในบ้านไหนดีกว่าครับที่นำเสนอคือที่สอบถามก็คือสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแฮนด์เมดหรืออุปกรณ์ที่บ้านใช่ไหมครับครับเป็นแฮนด์เมดที่สั่งผลิตนะครับเป็นแฮนด์เราเป็นเกี่ยวกับการเมดอยู่แล้วนะครับครับเป็นเกี่ยวกับการเมดแล้วใช่ไหมครับตรงนี้อ๋อก็จริงๆมันไปได้แล้วครับคุณไพบูลย์แต่หลังๆผมอยากให้ต้องทำกันบ้านใน Amazon อีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเสื้อผ้าคำนี้มันกว้างมากคุณไพบูลย์ดังนั้นเราต้องเจาะก่อนครับว่าเสื้อผ้าที่คุณไพบูลย์เนี่ยขายเนี่ยมันทำมาจากผ้าอะไรก่อนผ้าไหมผ้าแล้วก็ผ้าฝ้ายผสมผ้าไหมส่วนหนึ่งผ้าฝ้ายส่วนนั้นคุณไพบูลย์ทางเหนือถ้าเป็นพวกชาวเขาอะไรพวกนี้จะเป็นแฟชั่นได้เลยครับคุณไพบูลย์ถ้าเกิดว่าผมแนะนำให้ทำปลอกหมอนได้ไหมอ๋อได้ครับมีเน้นปลอกหมอนไปเลยครับอ๋อกำลังต้องการเพราะมันเป็นประเด็นที่ตัดสินใจง่ายกว่าใช่ครับถูกต้องเสื้อผ้ามันหลากหลายมันทางเลือกเยอะกว่าแต่ว่าวันรอบก่อนเนี่ยผมได้คุยเรื่องสินค้าลงแค่1ชิ้นเนี่ยขายได้ถึงเกือบ10 ล้านบาทก็คือปลอกหมอนครับปลอกหมอนเนี่ยคือครับผมว่าอยู่ไม่แก่ป้าจะเอาส่วนไหนดีนี่ดันมาได้ไอเดียครับผมแนะนำลองโฟกัสที่ปลอกหมอนเนี่ยครับผมมองว่าตรงเนี้ยยังไงคนก็ต้องนอนอยู่ทุกวันน่ะปลอกหมอนเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนอยู่แล้วแหละเพียงแค่ว่าคุณไพบูลย์ลองไปใช่ครับคุณไพบูลย์ลองไปเสริมว่าเฮ้ยโอเคเราเป็นโรงงานผมว่ามันเรื่องดีแล้วแต่ประเด็นคืออยากให้เสริมอย่างตัวอย่างของนักขายที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือเขาบอกว่านอนนะเขาขายให้ปลอกหมอนนะถ้าใครนอนในปลอกหมอนของฉันเนี่ยมันจะเหมือนว่าไม่มีไฟฟ้าสถิตก็คือว่าผมจะไม่ฟูแล้วก็หน้าก็จะเนียนด้วยอะไรประมาณนี้คือเหมือนอาจจะมีสารสักอย่างนี่แหละอ๋อแล้วไอ้รุ่นทั้งอยู่ข้างในทางเมืองนอกเขามีหมดใช่ไหมครับที่ใส่ในหมอนโอ้ยไอ้ตัวหมอนนะไม่ต้องสนใจเขาครับเราขายแต่ปลอกหมอนเดียวครับแต่ไซส์ครับไซส์มันจะได้ขนาดไซส์เหรอครับตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะผมขอไปดูของเก่าก่อนที่ผมแปะไว้เดี๋ยวคุณไพบูลย์จดไซส์ไว้แล้วกันนะครับสักครู่แป๊บเดียวแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อว่าผมก็ทำกันบ้านไว้อยู่เมื่อกี้มีคนยกมือผมเมื่อกี้ใครยกมือครับตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะคุณรัตนันท์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้คุยกันต่อนะเดี๋ยวขอโอเคจืดแป๊บหนึ่งนะครับคุณไพบูลย์ท่านอันนี้ปลอกหมอนนะครับขนาด20x36ครับ20x36ชิ้นนิ้ว20x36นิ้วครับ20x36 นิ้วใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับนี้คุณไพบูลย์เอานี่ไปครับเดี๋ยวผมเอาคีย์เวิร์ดเดี๋ยวดูในตัวของนี่ฮะในจรวดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องเย็บแล้วก็จะได้ส่งภาพให้อาจารย์ดูนะยินดีครับนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมแปะนี่ก่อนเดี๋ยวผมแปะคีย์เวิร์ดนี้ให้คุณไพบูลย์ก่อนครับไซส์ขนาดกว้างเท่าไหร่ครับ20x36ครับใช้คำว่ากว้างใช่ไหมฮะกว้างครับกว้าง20 คูณน่าจะกว้าง20x36นะครับให้คุณไพบูลย์เดี๋ยวผมแปะให้ผมแปะนี่ไว้แล้วผมแปะในตัวของชื่อภาษาอังกฤษไว้ให้แล้วให้คุณไพบูลย์เอาคีย์ภาษาอังกฤษเนี้ยไปแปะในบน Amazon นิดนึงผมส่งไปทางจรวดให้แล้วนะครับน่าจะอยู่ตรง request ดูตรงกดที่โปรไฟล์คุณไพบูลย์ครับดูตรงจรวดนิดนึงครับน่าจะอยู่ request ลองไปค้นหาผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณไพบูลย์จะได้ไอเดียที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับครับผมยินดีครับคุณไพบูลย์ขอบคุณครับขอบมากครับขอบมากครับนี้ขอบมากครับคุณรัตนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพอดีเพิ่งเข้ามาเห็นกลุ่มนี้อะค่ะที่มันเป็นขายของทาง Amazon ครับผมคือจะสอบถาม2-3เรื่องอะค่ะสั้นๆก็คือจริงๆของไอ้ Amazon เปิดมานานแล้วเข้าใจว่านะตอนเนี้ยคนที่ขายพวกของที่เป็นราคาต่ำมาแล้วเอามาขายแบบว่าในราคาสูงตอนนี้น่าจะเป็นแบบคนขายที่เป็นคนจีนเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะคือณปัจจุบันเนี้ยค่ะคือมันยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็2เนี่ยก็คือโดยของที่เมื่อกี้ฟังของหวายอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีทั้งแฟ ชั่นแล้วก็เป็นของใช้ในบ้านคือตอนนี้พวกเว็บไซต์ที่ปกติเป็นคนช็อปออนไลน์อยู่แล้วมันก็จะมีพวกชีอินมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะสอดแทรกของพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะคือมันต่างกันยังไงกลุ่มลูกค้าต่างกันยังไงกับคนที่มาซื้อใน Amazon อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสองคำถามใช่ไหมครับตรงนี้โอเคขอบประมาณนี้ได้เลยครับขอบมากครับสำหรับคำถามครับคุณรัตนันท์นะครับจริงๆในสินค้าของตัวถามว่าราคาต่ำขายได้ราคาสูงเนี่ยมันจะเป็นจีนเสมอไปไหมก็ไม่ครับไทยเราก็มีเยอะไม่ต่างกันครับเพียงแค่ว่าสินค้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีการแข่งขันแตกต่างกันไปถ้าสินค้าพวก Big C Lotus 7 พวกเหล่านี้เนี่ยก็ต้องซื้อในราคาต่ำและขายราคาสูงในบน Amazon ได้อยู่ครับดังนั้นในเกมของพวกราคาต่ำสูงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะไปสนับสนุนตรงนี้เท่าไหร่มันค่อนข้างเป็นเกมที่ปวดหัวและก็เราอาจารย์จะเน้นให้กับลูกศิษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเป็นแบรนด์สินค้าตัวเองมากกว่าเพราะเกิดว่าเป็นแบรนด์สินค้าตัวเองเนี่ยเราจะสามารถกำหนดราคาได้ตามใจฉันและไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเพียงแค่ว่าเราก็ทำการตลาดให้อย่างดีครับอันที่2ครับว่าแล้วทำไมเขาไม่ไปซื้อเว็บไซต์อื่นๆแล้วอย่างอาจจะเป็นเว็บไซต์ AliExpress หรือเว็บไซต์ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ Amazon เผื่อได้ราคาถูกกว่าแล้วทำไมต้องมาซื้อจากที่ Amazonแน่นอนครับว่าสิ่งที่อาจารย์ย้อนกลับมารอบหนึ่งคือในสินค้าทุกตัวเนี่ยเวลามันอยู่ภายใต้แบรนด์ Amazon เนี่ยมันจะน่าเชื่อถือและดูมีคุณภาพทันทีครับคุณรัตนันท์คือมันเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมทันทีแบบว่าผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างเหมือนรักทัชและเชื่อว่าสินค้าใน Amazon ทุกตัวเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยมันต้องได้คุณภาพเพราะว่า Amazon บอกว่าถ้าผู้ซื้อคนไหนซื้อแล้วไม่พอใจก็ติดต่อ Amazon ได้เดี๋ยว Amazon จัดการไป take action กับทางของผู้ขายให้แล้วก็อาจจะคืนตังค์ให้กับเขาได้ครับคุณรัตนันท์อีกนิดนึงค่ะของเรื่องการจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีฮับหรือว่าอะไรยังไงไหมอะค่ะหรือว่าเราต้องเป็นคนส่งเองคือAmazonเขามีระบบอะไรให้เราไหมหรือว่าเราสามารถเลือกโลจิสติกโลคอลของเราเองได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากครับคุณรัตนันท์ในคำถามนี้ชิปปิ้งเนี่ยขนส่งเอาการอธิบายก่อนนะครับการขาย Amazon จะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกคือสต็อกเองส่งเองสต็อกเองส่งเองหมายความว่าคือเกิดคุณรัตนันท์เนี่ยคือทำการส่งถ้าเกิดว่าลงสินค้าเสร็จปุ๊บถ้ามีการขายของได้ทางคุณรัตนันท์เนี่ยคือต้องทำการ pick and pack คือทำการจัดส่งด้วยตัวเองคราวนี้จะขนส่งด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณรัตนันท์เนี่ยคือจะทำการเลือกเลยครับอาจจะเป็นไปรษณีย์ไทยหรือว่า global mail หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะส่งไปนี่รูปแบบปกติครับรูปแบบที่1รูปแบบที่2คือการให้ Amazon ส่งสินค้าให้แทนเราแต่รูปแบบนี้เนี่ยคือคุณต้องส่งสินค้าเนี่ยไปสต็อกที่ในคลัง Amazon ที่ในอเมริกาโดยต้องส่งผ่านจากอาจจะเป็นทางของ Digital Express แบบพวกขนส่งแบบเอกชนแบบที่แบบความเร็วหน่อยอาจจะประมาณ 5-7 วันถึงอเมริกาประมาณนี้ครับก็พอส่งในคลังเสร็จปุ๊บ Amazon ก็จะทำการ Pick and Pack สินค้าแล้วจะส่งสินค้าเนี่ยไปให้กับทางของตัวคุณแทนที่ว่าคุณต้องออกไปไปสนิทให้ก็ไม่ต้องแล้วครับคราวนี้ Amazon ก็จะส่งให้แทนทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไงขอไปศึกษาดูเพราะว่าเห็นมีหลาย channel มากเลยของอาจารย์เรียกอาจารย์ได้ไหมได้ครับยินดีครับได้ติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆเป็นคนซื้ออยู่แล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นของที่ขายได้อัพราคาค่อนข้างเยอะอะค่ะถ้ามันอยู่ใน Amazon คือเลยแบบสนใจว่าเอ้ยทำไมแพลตฟอร์มนี้มันแบบมันขายราคาได้สูงแล้วจะแบบมีคนซื้อหรอเพราะว่าตอนเนี้ยมันชาแนลมันเยอะมากเลยที่จะเข้าถึงพวกของแบบนี้อยู่แล้วอ่ะนึกออกป่ะเข้าใจเราเป็นคนซื้ออยู่แล้วเราจริงๆแบบ Amazon นี้แบบซื้อมาแบบนานมากแล้วจนเรามาเจอเว็บไซต์อื่นๆที่มันก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเอ้ยแต่ว่าพอฟังแบบเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันยังเป็นที่นิยมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเยอะอันนี้ผมขอเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งกันว่ามันน่าสนใจมากบอกว่าคือมองว่าเฮ้ยอาจารย์หนูเนี่ยไปรู้จักเว็บไซต์นู้นนี้นั้นราคาถูกเยอะแยะมากมายหรือว่าเราเนี่ยในเมืองไทยหรือในต่างประเทศหนูรู้จักซอสแบบถูกๆทั้งนั้นแบบนึกว่าแบบการขายพวกเหล่านี้แบบ Amazon คงไม่มีใครจะไปซื้อหรอกแต่เอาจริงนะอธิบายก่อนมันจะมีคนที่รู้กับไม่รู้แต่คนที่ไม่รู้อ่ะเยอะกว่าผมเข้าใจความหมายนะคนที่ไม่รู้อ่ะเยอะกว่าคุณรัตนันท์นะครับอันนี้ก็ในส่วนสำคัญตรงนี้เนี่ยคือ Amazon มันก็มีแฟนคลับผมเรียกว่ามีแฟนคลับว่าคือเขาจะไม่ซื้อเว็บไซต์ไหนเขารู้ว่าสึกว่าซื้อบน Amazon ปลอดภัยถ้ามีปัญหาคือได้ตังคืนแต่ถ้าเกิดซื้อเว็บไซต์อื่นเนี่ยกว่าจะได้ตังคืนมีปัญหาทั้งทีจะมีนโยบายการคืนของไงคือเขาบางคนคือไม่ได้ทัชไม่เชื่อตรงนั้นครับคุณรัตนันท์ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ขออีกนิดนึงได้ไหมคะได้มาคือเคยเป็นคนซื้ออยู่อะค่ะคือถามนิดนึงว่าของส่วนใหญ่ที่มันถ้าไม่ใช่ของอเมริกาหรือเป็น คนอเมริกาซื้อเองในประเทศเขาอะค่ะคือส่วนใหญ่ของมันจะต้องมีระยะเวลาเหมือนพรีออเดอร์ที่มันต้องใช้เวลาในการจัดส่งอยู่แล้วอะค่ะหรือว่ามันเราจำเป็นจะต้องแบบทำของให้มันดูเป็นพร้อมส่งมันถึงจะมีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบสงสัยเพราะว่าปกติซื้อของในอะไรตอนมันจะแบบใช้เวลาค่อนข้างนานนึงอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากครับก็ถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยส่งมาจากในประเทศไทยเรานะถ้าเกิดบางคนส่งสินค้าเองสต็อกเองส่งเองเนี่ยก็สินค้าจะพอจะไปถึงอเมริกาผู้ซื้อเนี่ยก็ประมาณ 2-4 สัปดาห์นะแต่ถามว่าในการขายสินค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าขายแบบพรีออเดอร์ได้ไหมจริงๆก็ได้นะจริงๆก็ได้แต่ประเด็นคือบอกประเด็นคือว่าคือส่วนใหญ่ผู้ซื้อก็จะเห็นว่าถ้าเกิดฉันซื้อสินค้าชิ้นเนี้ยต้องรอนานส่วนใหญ่เขาจะไม่ตัดสินใจซื้อกันดังนั้นส่วนใหญ่เขาจะชอบสินค้าอย่างเนี้ยที่อาจารย์คุยเมื่อกี้คือรูปแบบที่2คือเอาสินค้าไปสต็อกที่ใน Amazon เวลาขายได้ Amazon ส่งให้นั่นแหละคือผู้ซื้อก็จะชอบซื้อในโมเดลนั้นมากที่สุดครับคุณรัตนันท์ได้ค่ะยินดีสนุกสนานกันครับขอบคุณมากที่ขึ้นมากันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับคุณสันท้ายนึกว่าจะไม่ได้มากันแล้วได้ยินไหมคุณสันท้ายได้เสียงไหมผมได้เสียงคุณสันท้ายเลยฮัลโหลคุณสันท้ายเสียงหายครับวันนี้ลองออกแล้วเข้ามาใหม่รอบครับคุณแม็กมีคำถามอะไรไหมสวัสดีครับครับคุณสันท้ายผมจะออกจากห้องก่อนแล้วเข้ามาใหม่เป็นปัญหาที่แอปนะครับรู้แล้วเราบอกเขาคอยก่อนพี่คำขับเขาอยู่บอกเขาวันนี้เขาช้าติดภารกิจอาจารย์อ๋อมีเงินหาครับโอ้ได้เลยขอบคุณมากเคยจัดโปรเซสต่อเลยครับได้ครับขอบมากครับนี้คุณมากฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมมันมีอยู่ครับมันมีเอาสักคำถามหนึ่งสมมติเราไปเจอสินค้าในแบบเซเว่นมันจะมีสินค้าชิ้นหนึ่งเนี้ยเราสามารถไปขายได้เลยไหมครับอาจารย์ในเซเว่นอ่ะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอามารีแพ็คมาเปลี่ยนเป็นแบรนด์คุณแม็กอ่ะน่าสนใจกว่าแล้วอย่างพวกแบบทุเรียนทอดเนี้ยของเป็นพวกที่แถวพวกขายกันเนี้ยเราเอามาแพ็คใหม่เนี้ยก็ได้ไหมก็น่าเหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้ทำได้เหมือนกันเอาไว้ถ้าเกิดจะทำอะไรกันอาจจะทำจริงๆอ่ะก็คือว่าค่อยมาหลังไมค์หาใจรอบเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันคุณแม็กเดินหน้ากันยาวๆสินค้าพวกอาหารแห้งพวกเนี้ยสามารถขายได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องขออะไรของ Amazon ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยววางก็คือวางสินค้าลองวางสินค้าก่อนเดี๋ยว Amazon ถ้าเกิดว่าติดอะไรเดี๋ยวเขาก็จะขอเอกสารเองครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตรงนี้ติดต่อทางของผมติดต่อทางอาจารย์หรือว่าทางทีมซัพพอร์ตของอาจารย์ได้ครับไม่ต้องห่วงอ๋อครับผมได้เลยครับคุณแม่ขอบคุณมากครับก็คุณแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมโอเคแล้วเรื่องของหวายนี่คุณแม่เรามาพูดถึงตรงวินาทีแล้วคุณเรื่องของหวายนี่คุณแม่มองโอกาสเป็นไงบ้างครับหลังจากคุยถึงวินาทีนี้แล้วกันแล้วครับคือหวายผมว่ามันของบ้านเรามันเยอะมันมีทั้งหวายแล้วก็มีทั้งผักตบชวาก็มีนะอาจารย์ครับที่โอสอบเขาทำกันเยอะครับแต่หวายมันก็อาชนิดอีกหวายที่มีแบบเส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยผมไปคุยกับเขาแม่ค้ามาฮัลโหลครับโอเคมาต่อเลยทีเนี้ยก็คือหวายมันก็จะมีอย่างหวายที่นอนแมวเนี้ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ก็จะมีเก้าอี้หวายมีไอผ้าไออะไรนะที่เช็ดเท้าหวายก็มีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับครับมันก็ค่อนข้างมีหลายอย่างนะพวกหวายโอเคเข้าใจละตรงนี้ยึดคอร์สว่าคอร์สมันเท่าไหร่นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นการบ้านแหละก็คือเป็นการบ้านหลักสำคัญนะเป็นการบ้านหลักสำคัญฉะนั้นคือต้องให้ลองให้คุณแม่ลองทำกันบ้านดูแล้วลองเพิ่มนี่มีการได้มาอัปเดตกันละกันนะตรงนี้โอเคขอบคุณมากครับคุณแม่แล้วคุณล่อนได้ฟังขนาดนี้แล้วครับตรงนี้เรื่องของโอกาสในกระเป๋าไว้เป็นไงบ้างครับคุณล่อนได้ยินเสียงผมไหมคุณล่อนเสียงหายอ๋อแล้วเข้ามาใหม่ครับคุณรอนแล้วเข้ามาใหม่ครับรู้สึกคุณรอนอาจารย์คุณรอนน่าจะเปิดใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนผมอาจจะต้องออกจากห้องเข้าใหม่ช่วยกันต่อครับมาแล้วขอบมากครับคุณรอนครับผมโอเคมาแล้วคุณรอนเรื่องของกระเป๋าไวฟังถึงตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างครับผมว่าวันนี้คนที่ฟังกันอาจจะไปเสิร์ชกันแล้วครับอาจารย์ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ว่ากันอยู่นะ อันนี้เรื่องของโอกาสมากกว่าที่จริงๆที่ได้มาพิเศษวันนี้คืออยากให้ทุกคนว่าเฮ้ยกระเป๋าวายนี่หรือเกี่ยวกับวายเนี่ยมันค่อนข้างแบบแมสและมันค่อนข้างใกล้ตัวเรามากก็เลยอยากหาในโอกาสนี้ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยของใกล้ตัวเราเนี่ยที่สามารถขายได้หลักตั้งแต่หลักแสนถึง10ล้านได้ด้วยเหมือนกันนะยังไงอ่ะในข้อส่งท้ายช่วงสุดท้ายกันถ้าเกิดใครมีคำถามประการใดนะครับตรงนี้ก็สามารถแปะในช่องของตัวส่งจดหมายกันได้นะเดี๋ยวอาจารย์สะดวกก็จะตอบกับทุกคำถามนะก็เดี๋ยวมาส่งท้ายกันครับตรงนี้คุณล่อนมีอะไรเสริมเพิ่มเติมให้กับนักขายหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้บ้างครับครับก็ผมก็จะขอแชร์นะครับในส่วนของทางเบลเนียนะครับว่าจริงๆตลาด Amazon เนี่ยเป็นตลาดที่ยังถือว่าเปิดกว้างอยู่แล้วก็น่าจะเป็นตลาดที่มีโอกาสในการที่จะเติบโตสูงอยู่นะครับผมก็แล้วก็ยังไงขอฝากอีกตัวหนึ่งก็คือบริการของทางเบลเนียนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนขายตลาดออนไลน์นะครับระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตลาดแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับหรือว่าเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ให้บริการระหว่างประเทศที่ต้องรับเงินจากบริษัทต่างประเทศเข้ามานะครับทางเบลเนียก็พร้อมที่จะให้บริการตรงส่วนนั้นด้วยนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณรอนและก็สอบอาจารย์เบนซ์ครับถ้าใครมองแล้วว่า Amazon อยากต้องการให้ Amazon เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของในการให้คุณได้เติบโตไม่ว่าเรื่องการด้านการเงินหรือด้านธุรกิจนะครับก็สามารถมาเข้าในคลาสเรียนของอาจารย์เสาร์อาทิตย์นี้ได้ครับวันที่ 25-26 นี้ครับก็จะเป็นในคลาสเรียนที่ขายเรื่องเป็นคลาสเรียนขาย Amazon ขาย Amazon ครับ4ประเทศในประเทศอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็ที่ญี่ปุ่นครับโดยเสาร์ 25-26ของเสาร์อาทิตย์นี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องของการสมัครวิเคราะห์และก็ข้อมูลสำคัญต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าทุกสินค้าบน Amazon เนี่ยขายได้อย่างไรและเราจะทำไงให้ขายให้ได้จากศูนย์ถึงแสนได้อาจารย์ก็จะมาพูดทั้งหมดครับตลอด2วันเต็มๆโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเวลาตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 16:00 น.นะใครสนใจสามารถคลิกที่โปรไฟล์ของอาจารย์กดปุ่มแอดไลน์แอดเข้าไปเลยสอบถามได้เลยนะถ้าใครที่ลงคลาสเรียนผ่านจากClubhouseครับอาจารย์ก็จะมีราคาพิเศษให้ครับอยู่ที่ 6,900 บาทครับจากปกติ 9,900 บาทก็จะอยู่เหลืออยู่เพียงแค่ 6,900 บาทเท่านั้นครับสำหรับคนกันClubhouseยิ่งไปกว่านั้นครับคุณได้สิทธิ์ในการโคชชิ่ง30 นาทีครับจากอาจารย์เว้นมูลค่ามากกว่าถึง 25,000 บาทเลยทีเดียวถ้าใครอยากให้อาจารย์โคชชิ่งส่วนตัวครับ30 นาทีบอกเลยครับว่าประสบการณ์อาจารย์ครับจะพร้อมที่จะจัดแนะนำคุณนี่อย่างเต็มที่เลยดังนั้นในคลาสต่างๆครับตรงนี้ใครสนใจติดคลิกที่โปรไฟล์ของอาจารย์และก็สามารถเข้ามาคุยกันได้เลยครับดังนั้นในตรงมาถึงช่วงท้ายครับตรงนี้ทุกคนในส่วนสำคัญครับเนี่ยก็ขอขอบคุณก่อนครับว่าให้ทุกคนได้มาฟังอาจารย์ในตรงนี้กันและก็ข้อสำคัญครับในเรื่องของการขาย Amazon ยังคงเติบโตขึ้นตลอดเวลาและก็ในสัปดาห์หน้าครับในวันพุธหน้าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีในหัวข้อใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยเช่นกันอย่าลืมติดตามครับในกดปุ่ม follow ครับขายสินค้าไทยบน amazon.com กันครับเพื่อติดตามว่าสินค้าของสินค้าไทยตัวไหนต่อไปครับที่สามารถทำเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อหรือสินค้าแบบเป็นไอเดียอะไรที่มันแบบเหลือเชื่อจริงขายได้บน Amazon ก็อยากให้ติดตามกันตลอดเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้มารับฟังกันและก็ข้อสำคัญครับตรงนี้เรื่องของการขายเมื่อคุณรู้แล้วว่ามีโอกาสในเมื่อรู้ครับว่าคุณมีโอกาสก็อย่าลืมลงมือทำกันเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนในบนภายนอกทุกคนครับขอบคุณจริงๆครับที่ได้ฟังกันและขอบคุณคุณรอนขอบคุณคุณแม็กขอบคุณลักษณันท์ครับขอบคุณสันท้ายครับที่ได้แวะเข้ามากันนะยังไงก็วันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอปิดห้องแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกคนขอบมากครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณอาจารย์รอนขอบคุณอาจารย์เบนซ์ครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์เบนซ์ขอบคุณครับ